รอบออดิชั่นเนี่ยเขาทำให้แม่เมาส์เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ขึ้นเฮ้ยขัดใจเขามากเลยกับการแต่งตัวของเขาคุณอู๊ดอุดมศักดิ์คุณร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีมากแต่โมโหที่ใส่ไอ้ชุดนี้ตอนที่ออกอากาศครั้งแรกนะครับผมดูแบบสดๆเลยดูกับครอบครัวครับมีความสุขครับแล้วก็เพลงที่ผมร้องแม่เมาส์เขาจะมาแซวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเงี้ยผมมองเป็นมุมของสนุกสนานทุกคนแฮปปี้หมดเลยครับแม้กระทั่งการร้องก็ผมก็ถือว่าผมวันนั้นผมก็เต็มที่ครับได้เข้ามาในรอบนี้จับสลากได้ยามสุนทราภรณ์นะครับก็ถือว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวสุนทราภรณ์เลยนะครับผมเลือกเพลงรักอบุญครับเป็นเพลงบอกถึงความรักของผู้ชายคนหนึ่งจะบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพลงนี้เราถือว่าเป็นเพลงที่ยากพอสมควรนะครับในการที่จะร้องออกมาให้ได้ดีๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามฟังทั้งต้นฉบับฟังทั้งคอฟเวอร์นะครับคอฟเวอร์หลักๆผมก็จะฟังน้องกัณฑ์พัฒน์เป็นหลักมันก็จะเป็นสำเนียงการร้องไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงของการร้องจังหวะต่างๆก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับทุกคนครับขอกำลังใจทุกคนมาเชียร์มาลุ้นกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวบนเด้อมาเลยมาเลยมาฟังเพลงสุนทราภรณ์อู๊ดอุดมศักดิ์
ิ่งใดให้รักพี่ไปพอยืดชีวิตรักพี่นี้เถิดเอาคุณคุณโอจะยื่นให้ใครเอาตรงๆอ่ะพี่อู๊ดจะยื่นให้ใครผมขออนุญาตยื่นให้แม่เมาได้นะครับคงฉลอยจะเป็นเนื้อคู่ต้องขอบคุณคุณอู๊ดมากนะฮะที่ทำให้วาเลนไทน์ของแม่เมาสดใสขอบคุณค่ะขออนุญาตนะครับนะฮะถามแม่เมาเลยฮะนี่อู๊ดเองอู๊ดลุกใหม่แล้วผ่านไหมฮะลุกนี้ผ่านไหมถ้าจะร้องเพลงไทยแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ค่ะใช่ไหมดิฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วจากร็อกเกอร์นะมาแบบโอ้โหหล่อเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่อุ๊ดครับกับโจทย์เพลงสุนทราภรณ์ครับโอ้เป็นอะไรที่ไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับครับผมทำงานหนักมากครับครับไม่ได้หลับได้นอนเลยครับอู้ก็ร้องไปก็เพ้อไปละเมอไปละเมอเป็นเพลงเลยนะโอ้โหซ้อมหนักมากท่องเนื้อฮะเนื้อก็ยากแล้วก็ภาษาท่านโอ้โหแล้วก็เมโลดี้ต่างๆรู้สึกจะเป็นการบ้านที่หนักหน่วงพอสมควรโอ้โหเรียกได้ว่าฝึกซ้อมซะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนี่เขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันนะฮะครับผมฝึกซ้อมเหรอฮะเล่นเกมฮะทั้งคืนเลยนายทำให้ฉันดูแย่นะเอาเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการก่อนนะครับเริ่มต้นจากหญิงสาวที่รับดอกไม้ในวันนี้แม่เมาครับคิดอย่างไรฮะชื่นชมนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมาตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะขัดหูขัดตาก็แค่แต่งตัวแต่พอเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพลงไทยเพราะเนี่ยการแสดงออกทั้งหน้าตาการแสดงความรู้สึกการใส่ลงความรู้สึกลงไปในเพลงมันสำคัญมากดังนั้นชื่นชมทุกคำภาษาไทยทั้งไม่มีหน่ายทั้งร้อนรุ่มมันเป็นคำยากๆหลายคำไฟฟอนเด็กรุ่นใหม่มันอะไรกันวะไฟฟอนนี่คือภาษาของคนสมัยเก่าซึ่งมันเพราะมากดังนั้นชื่นชมนะคะที่คุณเป็นคนที่ร้องเพลงไทยเพราะมากแล้วการกลับมาครั้งนี้คุณไม่ทำให้ดิฉันอารมณ์เสียขอบคุณแม่เมาครับขอบคุณแม่เมาครับพี่กบฮะค่ะในเรื่องของอารมณ์วันนี้ทำได้สุดยอดมากๆค่ะวันนี้กบฟังแล้วกบขนลุกแล้วกบชอบมากสีหน้าท่าทางดีหมดแล้วกบชอบมากๆตรงที่การใช้น้ำหนักหนักเบาในการออกเสียงในการลากเสียงแล้วก็น้ำคำที่ออกมาในแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมันมีความรู้สึกทุกคำสีหน้าท่าทางลีลาโอ้โหทุกอย่างสุดยอดมากๆค่ะลุงอู๊ดเก่งมากๆขอบคุณพี่กบครับขอบคุณครับพี่กันฮะพี่อู๊ดเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณร้องเพลงได้เพราะจนผมน้ำตาซึมอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับมันเพราะขนาดที่ว่ามันเห็นภาพของเรื่องราวในเพลงนี้แล้วก็เรื่องราวนี้มันมีความออดอ้อนมันมีความพูดถึงความคิดถึงที่แบบถ้าเกิดไม่ได้เจอเขามันจะมีความรุ่มเร้าจิตใจขนาดเหมือนกันครับผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันความรู้สึกที่มันแบบอกเหมือนไฟฟอนร้อนรุมสุมไหมเจียนตาแล้วมาดินามิกเบาอีกตรงคำว่าพี่รักเจ้าจริงก็รู้แก่ใจโอ้โหมันพอมันร้อนรุ่มเสร็จปุ๊บมันมาหยอดหวานต่อมาอ้อนต่ออันเนี้ยทำได้ดีมากนะครับดีเหลือเกินครับเพราะมากๆครับขอบคุณพี่กันครับขอบคุณครับโอ้โหคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ดีมากเลยครับรู้สึกไงบ้างครับคุณนุชครับโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็หนาวเลยครับตื่นเต้นแล้วใช่ไหมฮะผมจะเพิ่มความตื่นเต้นให้อีกครับกติกาพิเศษในรอบนี้ครับสามารถเปิดคะแนนจากคณะกรรมการได้1ท่านครับครับอยากเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับผมไม่ลังเลเลยครับโอ้แม่เมาครับเฮ้ยซีซั่นนี้แม่เมาแต่งตัวมาหล่อก็จะอยากถามความคิดเห็นของสาวหน่อยนะฮะเอาเดี๋ยวมาดูนะว่าจาก100คะแนนแม่เมามอบคะแนนให้กับพี่อู๊ดเท่าไรครับโอ้เดี๋ยวมาครั้งนี้นี่เปลี่ยนฟอร์มมาใช่แล้วตอนนี้สายนี้คะแนนเปลี่ยนแล้วด้วยหัวสายคือ 9.4 คะแนนคุณเตียเตอร์อ้าวไม่แน่นะพี่อู๊ดของเราอาจจะแซงขึ้นเป็นหัวสายเลยก็ได้นะมีสิทธิ์ครับต้องมาลุ้นครับว่าจาก100คะแนนแม่เมามอบคะแนนให้กับพี่อู๊ดเท่าไรครับ
15คะแนนเอาแล้วขอบคุณมากครับ